ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่มีข่าวเช้าออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดท่านผู้ชมครับเจ๊จุกครอง3ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าผลงานดีเวอร์111วันแก้ไป700กว่าเรื่องแต่ปัญหาเดียวที่ท่านปูอัดไม่ยอมแก้ไขสักทีคือเรื่องคุกคามทางเพศประชาชนไงคะชาวบ้านต้องไปร้องเรียนกับอดีตส.ส.จอมทองแทนก็ไม่เห็นแปลกนี่คะที่ป้ายจะขึ้นให้ครึ่งสส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศพร้อมแชร์ความคิดเห็นของโชติพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตส.ส.อาเขตจอมทองธนบุรีที่ออกมายอมรับว่าติดป้ายไม่เอาส.ส.คุกคามทางเพศพร้อมนักประชาชนชาวจอมทองส่วนหนึ่งไปยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันจันทร์ที่30ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาให้สอบสวนส.ส.คนที่มีพฤติกรรมเฉาหากผิดจริงก็ต้องถูกถอดถอนตามระเบียบขณะที่ล่าสุดนายชัยยาภวานหมั่นเพียรจิตส.ส.กรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามของพรรคก้าวไกลที่มีชื่อถูกสอบทางวินัยกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทีมงานก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเดินหน้าแก้ไขปัญหาลิงแสมแยกคุณจลาและเทียนทะเลซอย22ปูอัดได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาลิงแสมเข้าบุกรุกที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเบื้องต้นได้เริ่มมีการจัดประชุมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรมอุทยานเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ซึ่งได้มีการจัดทำแผนเพื่อยกย้ายลิงออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยไปอยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเขตได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาด้านผลกระทบและการจัดการแผนนอกจากนี้ผู้อาจยังได้ดำเนินการประสานหน่วยงานราชการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้แผนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ให้อาหารลิงบริเวณจุดให้อาหารที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนจัดเตรียมไว้ไม่ควรให้บริเวณใกล้ถนนเพื่อป้องกันอันตรายบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นกับลิงพร้อมติดแฮชแท็กปูอัดจัดให้โดยหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาสนับสนุนบอกให้สู้ๆและก็บอกให้อดทนขณะที่บางฝ่ายครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าช่วยเคลียร์เรื่องคุกคามทางเพศและประชุมคลิปก่อนครับพักน่าจะเร่งสอบสวนและแจ้งให้ประชาชนทราบเรื่องคุกคามทางเพศโดยเร็วพักน่าจะสอบสวนเรื่องประชุมทิพย์ด้วยว่าจริงไหมถ้าจริงจะมีมาตรการอย่างไรผมว่าเขา PR เก่งนะถ่ายรูปอวดตลอดเลยสปิริตมีไหมและก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ